วัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ Food Planet ค่ะและแน่นอนนะคะในรายการของเรานะคะยังคงมีเรื่องราวข่าวสารดีๆนวัตกรรมนะคะมาให้คุณผู้ชมได้ติดตามด้วยรับรองได้ว่า1ชั่วโมงเต็มอิ่มจุใจกันอย่างแน่นอนเลยล่ะค่ะค่ะและทุกเรื่องราวที่คุณสงสัยในวงการอาหารเราจะไขข้อข้องใจและให้ความกระจ่างกับทุกคนค่ะค่ะไม่เพียงแค่นั้นนะคะเพราะว่ามีเรื่องของเมนูอาหารอร่อยอร่อยเด็ดเด็ดร้านไหนดังร้านไหนดีนะคะในรายการของเรามีให้ได้ติดตามเช่นกันค่ะและแน่นอนวันนี้นะคะปุ๊กนะคะแล้วก็น้องแพรค่ะรวมถึงน้องนุ่นนะคะเราสามคนวันนี้อยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ชม1ชั่วโมงเต็มเลยค่ะค่ะวันนี้มีอะไรมาฝากเลยมีนวัตกรรมของคนไทยไม่บอกว่าคืออะไรให้ทายดีกว่าใช่ไปปุ๊บกับแพรทายว่าคืออะไรน้ำมันอะไรอย่างนี้เปล่าไม่ใช่อ่ะทายอีกรอบนึงจะคิดออกไหมถ้าไม่คิดออกเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะเฉลยให้ฟังนะคะคุณผู้ชมจริงๆแล้วเนี่ยคือเป็นเรื่องของว่ากระแสว่าเกี่ยวกับน้ำส้มสายชูหมักที่ทำให้เหมือนเลือดลมดีขึ้นขับของเสียที่เคยได้ยินไหมคะแอปเปิลไซเดอร์วินิก้าเป็นลักษณะเหมือนน้ำส้มจากแอปเปิลหมักคนไทยเราก็คิดว่าเอ๊ะในเมื่อแบบแอปเปิลมันหมักแต่บ้านเราหายากใช่ไหมคะจะแบบแพงราคาสูงด้วยก็เลยคิดว่าถ้าเกิดข้าวโพดล่ะน้ำจากข้าวโพดเอามาหมักเป็นน้ำส้มเนี่ยจะได้ไหมแล้วก็เลยมีการทดสอบขึ้นมาก็เลยมีผลิตภัณฑ์ดีๆนี้ขึ้นมานะคะเดี๋ยวเราเชิญให้ผู้รู้ด้านนี้มาให้ความกระจ่างกับเราดีกว่านะคะเดี๋ยวเรามาเชิญกันค่ะค่ะและตอนนี้เราก็อยู่กับคุณทิพวรรณลือชานะคะหรือคุณอ้วนนะคะผู้บริหารส่วนพัฒนาธุรกิจบริษัทอโกรนิก้าจำกัดนะคะสวัสดีค่ะโอ้โหน้องนุ่นบอกว่านี่เป็นน้ำส้มนะคะแทบจะไม่เชื่อเลยว่าเป็นน้ำส้มเพราะว่าดูแล้วคิดว่าเป็นน้ำมันหรือว่าเป็นวายนะคะต้องเรียนถามคุณพี่อ้วนนะคะถึงที่มาที่ไปแนวคิดในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ตัวนี้ขึ้นมาค่ะค่ะต้องอธิบายนิดนึงอะค่ะถ้าเดิมทีเลยเนี่ยเราเป็นบริษัทที่ส่งออกนะคะเป็นกลุ่มข้าวโพดเป็นหลักถือว่าเป็นบริษัทที่ส่งออกข้าวโพดรายใหญ่ไม่ถือว่าเราแปลรูปข้าวโพดส่งใช่ไหมคะอย่างที่เห็นผลิตภัณฑ์จากข้าวโพดเราแปลรูปส่งออกนะคะในบรรจุภัณฑ์ขวดแก้วเป็นหลักแล้วก็มีในกระป๋องไม่ถือว่าที่เรามีอะไรบ้างอันนี้เป็นข้าวโพดอ่อนนะคะแปลรูปแปลรูปส่งอันนี้เป็นข้าวโพดเมล็ดข้าวโพดเมล็ดนะคะอันนี้เป็นฝักนี่คือเราส่งไปประเทศไหนอ่ะหลักๆนี่ยุโรปตะวันออกกลางญี่ปุ่นอเมริกาก็เกือบทั่วโลกแล้วพันธุ์ที่เรานำมาแปลรูปนี่เป็นพันธุ์ไหนก็เป็นพันธุ์ที่จริงๆแล้วมันถ้าในแง่ของสายเกษตรเนี่ยจะเป็นพันธุ์ที่เราไม่ตัดต่อพันธุกรรมเป็นพันธุ์ที่ถูกที่คัดมาแล้วสำหรับผลิตภัณฑ์ของเราโดยเฉพาะเพราะลูกค้านี่จะรีเควสต์มาเรื่องตัวความเหนียวความนุ่มของข้าวโพดอะไรเงี้ยก็คือนี่คือเป็นผลิตภัณฑ์หลักที่เราทำแต่ว่าไปยังไงมายังไงมันกลายมาเป็นน้ำส้มนะเพราะเดิมเราส่งข้าวโพด20กว่าปีเกือบ23ปีค่ะส่งออกนะคะแล้วก็เราจะมีบรรจุภัณฑ์ข้าวโพดเนี่ยในขวดแก้วก็จะบรรจุด้วยวินิก้าด้วยนะคะแล้วก็มีน้ำเกลือในวินิก้าก็จะคล้ายๆกับดองค่ะอยู่ในน้ำส้มสายชูเพราะน้ำส้มสายชู1ชนิดแล้วก็น้ำเกลือ1ชนิดเขาเรียกว่าอินบรายนะคะแล้วชนิดถ้าลักษณะก็จะดองทั้งคู่นะคะทีนี้ตัวเกลือเนี่ยมันซื้อง่ายวัสดุก็ไม่ได้มากมายอะไรนะแต่วินิก้าเราซื้อเยอะเราซื้อเยอะเสร็จแล้วก็มองหรือว่าผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยปกติเราซื้อมาเป็นไรซ์วินิก้าเป็นมาจากข้าวนะคะแต่ผลิตภัณฑ์ของเรานี่คือธัญพืชธัญพืชก็มีประโยชน์มากอยู่แล้วนะคะมาถึงจริงแล้วในประเทศไทยยังไม่เคยมีใครทำเป็นรายแรกในโลกขั้นตอนการผลิตนานไหมคะขั้นตอนการผลิตไม่นานนะคะเพราะเกษตรด้วยระบบโรงงานนะคะ45วันก็จะได้แต่ช่วงที่เรารีเสิร์ชนาน5ปีเพราะว่าเราคือรีเสิร์ชว่าควรจะกระบวนการผลิตเป็นยังไงอะไรอย่างทั้งหลายจะทำกระบวนการของวินิก้าการหมักการอะไรอย่างเงี้ยค่ะระยะเวลาการมีประโยชน์จริงไหมก็เราร่วมกับกระทรวงวิทย์อะค่ะสทช.นะคะก็พัฒนาเป็นนวัตกรรมขึ้นมาก็ถือเป็นรายแรกของโลกแต่ใช้ระยะเวลากระบวนการถึง5ปีนี่คือต้องอดทนมากนะคะคือเราต้องมั่นใจอะค่ะเพราะว่าเราส่งสินค้าส่งออกเนี่ยมีชื่อเสียงมากในต่างประเทศแต่ว่าถ้าเกิดเรามาทำตัวนี้แล้วเราไม่ประสบความสำเร็จหรือว่ามันไม่ดีจริงเนี่ยเรากลัวบริษัทเสียชื่อขั้นตอน5ปีที่มันยาวนานขนาดนี้เนี่ยมันไปเสียเวลาอยู่ตรงกระบวนการไหนกระบวนการรีเสิร์ชค่ะแล้วก็เครื่องจักรเนี่ยเราต้องนำเข้ามาจากเยอรมันนะคะก็เรียกว่าเครื่องจักรระบบเยอรมันเลยทั้งระบบเลยจนกระทรวงวิทย์เนี่ยค่ะก็เริ่มมาพัฒนาเครื่องจักรด้วยตอนนี้นะคะว่าเอ๊ะคนไทยก็ทำได้นะคะก็ทำให้เราเซฟเรื่องเครื่องจักรที่จะนำเข้ามาผลิตเพิ่มเติมได้ด้วยค่ะขออนุญาตเปิดได้ไหมคะอยากจะดมกลิ่นกลิ่นเขาก็จะ
คล้ายๆตระกูลวินิก้าแต่ว่าเป็นก็เรียกว่าน้ำส้มสายชูหมักธรรมชาตินะคะเพราะน้ำส้มสายชูเนี่ยมันจะมีหลายชนิดนะคะปกติแล้วเขาใช้ทำอะไรยังไงบ้างคะคุณอ้วนคะถ้าต่างประเทศยุโรปเนี่ยเขารู้จักถ้ารีเฟอร์ไปสมัยโบราณเลยนะคะสมัยกรีกโบราณอะไรเนี่ยค่ะเขาก็จะใช้ในกระบวนการฆ่าเชื้อต่างๆเขาหมักจากธรรมชาติจากผลไม้จากอะไรในฆ่าเชื้อแต่ไม่มีข้าวโพดนะคะเป็นรายแรกเพราะฉะนั้นข้าวโพดกลิ่นมันจะซอฟต์กว่าผลไม้คือกลิ่นมันจะนุ่มกว่าไม่ได้ฉุนเหมือนอย่างแบบปกติที่เราเคยได้กลิ่นกันแล้วรสจะไม่ค่อยบาดคอเท่าเพราะว่าอาจจะเป็นเรื่องของเชื้อของแอซิดนี่เยอะแค่ไหนคะก็ตัวนี้ 5% 5% แต่คำว่ากรด 5% นี่คือกรดอินทรีย์มันไม่ใช่เป็นกรดอินทรีย์ที่หมักจากธรรมชาติซึ่งมันก็จะความเป็นกรด 5% ก็จะน้อยกว่ากรดในกระเพาะเรานะคะก็ไม่เป็นอันตรายเพราะว่าบางคนนะคะที่ทานพวกของวินิก้าทั้งหลายที่เป็นลักษณะแม้แต่ Apple Cider Vinegar จะมีเกิดได้ว่าแผลในกระเพาะเพราะว่ามันคือกรดเลยอันนี้คือน้อยกว่าใช่มั้ยคะคือกรดเนี่ยเท่ากันนะคะกรด 5% แต่เพียงแต่ว่าถ้าเราไปพูดถึงกรดในกระเพาะเนี่ยกรดในกระเพาะนี่ย่อยกระเพาะอาหารได้แต่กรดพวกนี้จะไม่ได้ย่อยขนาดนั้นแต่เพียงที่คนเป็นโรคกระเพาะเนี่ยเขามีกรดข้างในรุนแรงแล้วมันเหมือนก็ไปผสมกันก็เลยอาจจะแนะนำให้ทานร่วมกับอาหารหรืออะไรอย่างนี้มากกว่าทานร่วมกับอาหารก็จะช่วยย่อยแล้วก็เขาจะฆ่าเชื้อแบคทีเรียฆ่าเชื้อที่มันติดอยู่ในกระเพาะทีนี้ข้อดีของน้ำส้มสายชูเนี่ยค่ะมันแตกต่างจากของอย่างอื่นยังไงบ้างถ้าพูดถึงแตกต่างนะคะเราก็มาพูดถึงกระบวนการผลิตก่อนว่า1วัตถุดิบที่เราใช้มันเป็นธัญพืชนะคะเราก็จะใช้เป็นเบบี้คอร์นเลยอันนี้พวกนี้จะมีโกรทฮอร์โมนใช่ค่ะคือข้าวโพดเรานี่จะโชว์ขวดแก้วเพราะว่า1เวลาส่งออกเนี่ยนะคะตัวผลิตภัณฑ์ต้องสะอาดต้องใสเคลียร์แล้วก็ตัวข้าวโพดเนี่ยนะคะจะสังเกตว่าเท่ากันหมดเท่ากันเลยคัดฝักเลยคัดค่ะต้องคัดค่ะดูสวยมากนะคะดูแบบดูสวยอ่ะคิดว่าแบบโชว์ในครัวสวยงามนี่คือในของน้ำส้มแล้วก็จะได้ตัวนี้ใช่ค่ะเพราะวันหนึ่งเนี่ย20ตันเราจะได้เข้มข้นเลยนะคะก็มาเข้ากระบวนการหมักแล้วมันจะเห็นว่าสีเขาจะเป็นสีทองสีเขาสวยอ่ะสีทองนะคะแล้วก็ตัวความเข้มข้นของเขาเนี่ยด้วยข้าวโพดเนี่ยมีโกรทฮอร์โมนสูงนะคะมีโพแทสเซียมมีเรียกว่าวิตามินเนี่ยสูงมากนะคะพอมาหมักเนี่ยเราจะเห็นว่าสดความที่ข้าวโพดมันสดคือทุกวันเนี่ยมาจากเกษตรกรเนี่ยพวกนั้นเราต้องโปรเซสเลยนะคะน้ำก็สดมากเราไม่ได้เอาของที่เก็บค้างสต๊อกไว้แล้วมาหมักเป็นเรียกได้ว่าวันต่อวันวันต่อวันมาแล้วหมักเลยมาแล้วหมักเลยก็มีน้ำออกมาสดก็คือเข้ากระบวนการแล้วอย่างนี้เวลาเราผลิตออกมาเป็นตัวผลิตภัณฑ์แล้วหมายถึงว่ากลุ่มเป้าหมายของเรานี่คือส่งออกอย่างเดียวหรือว่าจำหน่ายในประเทศไทยด้วยคะคือด้วยความที่เราส่งออกนะคะแต่พอได้คอนไซเดอร์มาเนี่ยนะคะเริ่มแรกผู้บริหารทุกท่านต้องดื่มคอนไซเดอร์ต้องดื่มแล้วดื่มยังไงตั้งแต่ระหว่างไปผสมกับสลัดหรือว่าต้องผสมอะไรเงี้ยเหรอเราต้องการเอาคือตัวนี้เนี่ยเราเน้นออกมาเพื่อดื่มเลยเพราะว่ามันเดเรคชั่นเลยเดเรคชั่นเลยถ้าเราทำน้ำสลัดเดือดร้อนก็จะไม่คอนเซนเทรตเท่าไหร่ถึงขนาดเราต้องการที่มันเดเรคชั่นผู้บริโภคก็ต้องมาดื่มแน่นต่อวันเราปริมาณว่าไปแค่ไหนไงคือมันตอนนี้เราเท่ากับว่าเราต้องเริ่ม educate วิธีการดื่มคอนไซเดอร์หรือว่าวินิก้าไซเดอร์นี่คือพี่อ้วนลองมาแล้วใช่เพราะว่ากว่าจะมาเป็นลองกันสี่ปีอะค่ะลองสี่ปีใช่ดื่มวันทำวิจัยเองเลยทำวิจัยก็คือก่อนที่เราจะให้ผู้บริโภคทานเนี่ยถ้าเราไม่ได้ทานเองตัวเลยใช่ใช่มีรู้สึกยังไงว่ามีการเปลี่ยนแปลงทางร่างกายคือหนึ่งตัวเราเป็นคนที่วัยทองไปแล้วนะคะคนวัยทองไปแล้วเนี่ยจะทราบว่ามันไม่เหมือนเดิมแล้วเราเสี่ยงกันเสี่ยงไม่เหมือนเดิมนะคะแล้วก็ถ้าในส่วนตัวเนี่ยพี่แบบผ่าตัดมาหลายรอบแล้วพี่เคยเป็นมะเร็งมดลูกโอ้แล้วหายแล้วใช่ไหมคะก็คือผ่าตัดแล้วเนี่ยเราก็คิดว่าเราต้องหายเพราะนั้นเราก็ไม่ได้รักษาอะไรหรอกเพราะว่าดูแลเรื่องอาหารปกตินะคะไม่ได้ไปซีเรียสอะไรกับเขาก็คือควบคุมอารมณ์แล้วก็ถ้าถามว่าดื่มอะไรคนก็จะบอกว่าทานอะไรเลือกไหมก็บอกว่าปกติทานดื่มเป็นเครื่องดื่มประจำบ้านมากกว่าคือเดิมเนี่ยเราจะผสมน้ำผึ้งนะคะเพราะน้ำผึ้งมันจะเป็นน้ำผึ้งดอกไม้ป่าหอมทำให้ทานง่ายสำหรับบิกินเนอร์ก็จะมีน้ำผึ้งเราก็รองรับตลาดด้วยการทำตอนน้ำผึ้งให้สำหรับพวกบิกินเนอร์ทานนะคะมันก็จะรสเปรี้ยวหวานเหมือนน้ำมะนาวหรือว่ารสชาติอาจจะไม่ได้ตอนแรกอันนี้คือหมายถึงว่าเป็นตัวคอนไซเดอร์ผสมกับน้ำผึ้งป่าอันนี้พร้อมดื่มเลยก็จะมีน้ำเข้าไปด้วยพร้อมดื่มค่ะแช่เย็นดื่มเหมือนน้ำมะนาวผสมน้ำผึ้งอะค่ะค่ะแล้วก็พอดูไซส์นี้ใหญ่ไปผู้ชายบอกพอดีผู้หญิงบอกมากไปเราก็เริ่มมีไซส์เล็กแล้วก็เริ่มที่จะพัฒนาไปสู่สูตรต่างๆน้อยมากเท่ากับกาแฟ3เม็ดคือตัวนี้ต้องเรียนให้ทราบว่า
ขามีประโยชน์ในแง่ที่ช่วยควบคุมไขมันนะอันนี้เราสามารถลองดื่มดูได้ไหมคะได้ค่ะดื่มแบบนี้ได้ถ้าใช่เย็นจะอร่อยมากกว่านี้เลยแต่นี้จะดื่มเลยก็ได้ค่ะใส่น้ำแข็งเดี๋ยวต้องขออนุญาตแพ้อุปกรณ์ในการว่าขวดเล็กเนี้ยน่ารักนะคะเดี๋ยวเราขออุปกรณ์นะคะในการดื่มดีกว่าแก้วกับน้ำแข็งอุปกรณ์มาพร้อมแล้วค่ะนี่แก้วนะคะเอาที่ไม่ควรละเปิดแล้วค่ะเดี๋ยวลองดูค่ะเดี๋ยวลองเทดูเลยค่ะว่าจะสาธิตให้เราดูเพราะนี่ชิมง่ายๆเลยค่ะเพราะว่าเขาเรียกว่า ready to drink แล้วค่ะอันนี้คือผสมน้ำผึ้งเรียบร้อยแล้วผสมน้ำผึ้งและหอมค่ะลองดมดูให้น้องแพรก่อนเลยก็ได้ค่ะลองดูนะคะหอมค่ะเดี๋ยวน้องรุ่นเป็นนักวิจัยของแก้วใหญ่นิดนึงนะจะได้ชิมแล้วรู้ว่าเป็นยังไงคืออันนี้ก็ผสมน้ำผึ้งเหมือนกันแต่เป็นน้ำผึ้งเหมือนเล็กเหมือนกันเลยใช่ไหมแต่น้ำผึ้งคนละแบบหรือว่าอันนี้จะมีฟรุกโตสเข้ามาด้วยจะไลท์หน่อยอันนี้สัมผัสกลิ่นตอนแรกนี่นะคะเราได้ลองดมจากกลิ่นอันนี้ที่ยังไม่ได้ผสมน้ำผึ้งเราจะมีความรู้สึกอันนี้จะจัดจ้านกว่านิดนึงใช่ก็นี่คอนเซนเทรตจะมีน้ำผึ้งแต่พอนี้มีน้ำผึ้งนะคะความรู้สึกก็คือหอมมากอ่ะกลมกล่อมเหมือนกับเครื่องดื่มเนี่ยไปผสมปรุงอาหารได้เลยหอมแน่ๆเพราะว่าเป็นธรรมชาติหมดเลยนะเพราะน้ำผึ้งเองก็มีประโยชน์นะคะเดี๋ยวลองชิมดูก็จะเรียกว่านะคะเขาเรียกยายุวัฒนะน้ำผึ้งเป็นยาค่ะแล้วอันนี้ตัววินิก้านี่นะคะคนจีนก็เขาถือเป็นยาอายุวัฒนะเหมือนกันไม่ดื่มแล้วเหมือนอียิปต์อะไรเนี้ยเขาบอกว่าเคล็ดลับความงามคลีโอพัตราใช่ไหมคลีโอพัตราว่าผิวจะแต่งตึงสวยงามแล้วเป็นแอนตี้เอจจิ้งอะใช่แอนตี้เอจจิ้งคืออยากจะพยายามนั่งนึกถึงรสชาติให้คุณผู้ชมได้นึกออกมันจะเหมือนพวกน้ำบวยน้ำทีแต่นั้นแต่ว่ามันมีความกลมกล่อมกว่าและแน่นอนที่สำคัญเลยก็คือประโยชน์ค่ะนะคะแล้วอย่างนี้เราจะหาซื้อได้ที่ไหนบ้างคะตอนนี้เหรอคะค่ะหาซื้อได้ในโมเดิร์นเทรดเนี่ยนะคะอันนี้ใช่ไหมคะไซนี้อันนี้คือทั้ง3อย่างนี้ซื้อได้3อย่างนี้ในบางที่นะคะยังไม่ครบแต่ว่ามีของเราเนี่ยนะคะคอนไซเดอร์เนี่ยลงแต่บางที่ก็ครบก็คือเดอะมอลล์นะคะทุกสาขานะคะค่ะในกรุงเทพด้วยค่ะในกรุงเทพก็มีหมดเลยค่ะท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะมีแม็กซ์เวลล์ฟู้ดแลนด์นะคะเลมอนฟาร์มนี่ขายดีมากเห็นเลยค่ะแล้วก็สบายใจแล้วตั้งหัวเสียงนี่ทุกสาขาค่ะก็ขายได้ง่ายวิลล่าก็เตรียมลงแล้วค่ะคอสคอแทคแล้วราคานี้ย่อมเยาไม่แพงเลยค่ะคือขวดใหญ่นะคะครึ่งลิตรเนี่ยค่ะ200บาทแล้วก็ปริ้นแล้วถ้าอย่างพร้อมดื่มอย่างเงี้ยค่ะพร้อมดื่มขวดเล็กเนี่ยนะคะ55บาทขวดนี้25บาทโอ้ยนะคะไซส์กำลังดีแต่ถ้าดื่มชงได้เยอะมากคุณดื่มวันละกี่ควรดื่มจริงๆแล้วเนี่ยมันคือเครื่องดื่มประจำครอบครัวเพราะเราก็ไม่ได้มินนิ่งว่ามันจะเป็นเครื่องดื่มแบบยาคือสำหรับหลังอาหารก่อนอาหารกี่มื้อเพราะนั้นเดลี่ก็ได้ก็คือชงใส่เหยือกเอาไว้นะคะแล้วใส่ตู้เย็นแช่ไว้ลูกกลับมาใส่โซดานิดนึงเป็นน้ำบัตรลมแทนได้เลยนะคะแล้วมีประโยชน์กว่ามีที่พี่ปุ้นจะแนะนำไหมครับเกิดบางคนบอกว่าชอบอย่างเงี้ยแต่แบบคิดว่ากินทั้งขวดเลยอะไรอย่างเงี้ยมันเข้มข้นใช่คือเข้มข้นนี่เขาเรียกว่าดื่มแบบเซียนนะคะคือที่บ้านก็จะดื่มแบบเข้มข้นนะคะเพราะว่าอมใส่ปากไว้นิดนึงเนี่ยนะคะก่อนกลืนเนี่ยมันไม่บาดคอเพราะหนึ่งมันเป็นแอนตี้เซปติกเขาก็ฆ่าเชื้อแบคทีเรียในช่องปากเราได้นะคะเราดื่มลงไปดื่มน้ำตามรสมันจะหวานนะคะตัวนี้คือประโยชน์จริงๆประโยชน์จริงๆคือไม่มีน้ำตาลเลยคนที่ลดความอ้วนช่วยได้ช่วยได้เยอะนะคะโอ้นี่เป็นผลิตภัณฑ์ดีๆนะคะต้องขอบคุณพี่อ้วนทิพวรรณรือชาด้วยสำหรับการแนะนำให้คุณผู้ชมนะคะและให้เราทั้ง3คนได้รู้จักกับผลิตภัณฑ์ดีๆที่มีประโยชน์ด้วยขอบคุณพี่อ้วนจริงๆค่ะขอบคุณค่ะโอ้เอาละค่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ดีกว่านะคะคุณผู้ชมเพราะว่าในช่วงหน้า Food Planet ของเรายังคงมีเรื่องราวดีๆรอคุณผู้ชมอยู่ค่ะ